ด้วยความที่บวชวัดหลวงด้วยครับแล้วก็คืออย่างตอนผมมาเชิญนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเห็นเราเห็นคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออเกรงใจวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาหนองเราก็รู้สึกว่าเออคนน้อยดีแล้วก็มันก็กันเองดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตรงเคบอยก็น่าจะแบบใช้วิธีเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่ไม่ได้แจ้งนักข่าวเลยครับก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับรู้แหละว่าเดี๋ยวพี่ๆก็ตามตักจากข่าวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากเป็นตัวแทนเคบอยแล้วกันนะครับก็ใช้คำว่าอะไรดีครับพระบอยใช่ครับผมก็มาบอกบุญกันทางนี้แล้วกันนะครับมาบอกแบบเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่พอเห็นหน่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ใกล้ตัวมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เคบอยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันก็ใกล้ตัวมาเรื่อยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยอะไรเงี้ย